เมืองจางฮวาผลักดันพลังงานสีเขียวผู้นำไต้หวันชี้ต้องเชื่อมั่นหนักแน่นเดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องด้วยเมืองจางฮวากำลังผลักดันด้านพลังงานสีเขียวเมื่อวันที่16กรกฎาคมประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำไต้หวันสาธารณารัฐจีนเดินทางไปยังโรงเรียนประถมศึกษาเหอตงเมืองจงางฮวา เพื่อตรวจสอบสำริดผลโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงเรียนและรับฟังรายงานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองจังหว่ากับสถานศึกษาในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และรับผลตอบแทนโดยใช้การพัฒนาภารกิจของโรงเรียนและกิจกรรมของครูนักเรียนประธานาธิบดีชัยอิงหวนกล่าวว่าแนวคิดใหม่และขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านแนวคิดนั้นมักมีผู้คนจํานวนมากที่เกิดข้อสงสัยและตั้งแง่แม้กระทั่งการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบดั้งเดิมก็ตาม แต่ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปมีความเชื่อมั่นที่หนักแน่นและววันข้างหน้าพลังงานสีเขียวจะกลายเป็นพลังงานที่สำคัญของไต้หวันผู้นำไต้หวันกล่าวว่าจางฮวาเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีกระแสลมดีที่สุดในโลกเมื่อกล่าวถึงแสงอาทิตย์เมืองจางฮวาประธานาธิบดีใช่อิงหวนกล่าวอย่างติดตลกว่าไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ทำให้คนผิวคล้ำอยู่เป็นประจำ แสดงให้เห็นว่าที่จังหวานี้มีแสงแดดที่ดีมากเมื่อมีแสงแดดที่แรงกล้าเช่นนี้แน่นอนว่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาพลังงานสีเขียวตนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นนายว่หมิงหลงผู้ว่าการเทศบาลเมืองจังหวาเป็นผู้นําในการลงมือผลิตพลังงานสีเขียวรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าวอาร